พอมาดูตรงเองอินเกเดียนนะคะเขาให้มาอันดับแรกก็คือว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งหวานก็จะทาน2รอบแบบนี้เช้าเย็นเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวไอเทมหนึ่งนะคะที่ใช้ปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆนะคะใครที่แบบไปทำเลเซอร์มานะเพื่อไปตากแดดมานะคะหวานก็แนะนำว่าควรที่จะมีเจ้าตัวนี้ติดเอาไว้เลยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยอันนี้คือ Smooth Toe Aloe Snail Bite Gel ค่ะซึ่งเขานะคะบอกข้างหลังไว้เลยนะคะว่าสามารถใช้พอกหน้าหลังทำทรีทเมนต์นะคะหรือเลเซอร์มาได้นะคะใช้บำรุงผิวกายนะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะใช้พอกหน้าก่อนนอนนะคะใช้ทาผิวนะคะหลังจากออกแสงแดดนะคะลดรอยสิวนะคะบำรุงเล็บบำรุงมือได้ด้วยนะคะแปะสำลีใต้ตาแก้ผิวหมองคล้ำอดหลับอดนอนนะคะทารอยแผลเป็นนะคะให้เรียบเนียนและทาก่อนแต่งหน้าเพื่อติดทนทาข้อศอกส้นเท้าหัวเข่าได้ด้วยนะคะก็ครอบคลุมมากๆเลยซึ่งเขานะคะเป็นอโลเวรานะคะ 99.5% นะคะส่วนผสมหลักๆ ก็คือว่านหางจระเข้นะคะช่วยบำรุงนะคะหลังสัมผัสเคมีเลเซอร์ทรีทเมนต์นะคะผิวไหม้จากมลภาวะมีวิตามินอีนะคะลดเลือนรอยแผลเป็นรอยสิวจุดด่างดำให้จางลงนะคะมีเมือกหอยทากให้ผิวแข็งแรงกระชับรูขุมขนลดการเกิดสิวผดสิวหน้าไม่เรียบนะคะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะบำรุงผิวแห้งก้านเป็นขุยผิวขาดน้ำให้รู้สึกเย็นสบายผิวค่ะพอมาดูตรงอินเกเดียนนะคะเขาให้มาอันดับแรกก็คือว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งหวานโอเคมากๆเลยเขาใส่แบบว่านหางจระเข้มาอันดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใส่น้ำใส่ไนอาซินามายมาเลยนะคะใส่กีซาลีนนะคะซึ่งดูจากอินเกเดียนแล้วอ่ะเขาใส่ส่วนประกอบส่วนผสมสำคัญไว้อันดับแรกๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบบอกว่ามีแล้วไปใส่สุดท้ายอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาใส่อันดับแรกๆเลยถือว่าเขาให้มาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็มาดูเนื้อเจลของเขากันดีกว่าเนาะเขามาในรูปแบบฟ้าจุกแบบนี้นะคะแล้วเจลก็จะเป็นใสๆแบบนี้เป็นสีเขียวๆใสๆนะคะมีความเกลี่ยง่ายซึมไวแล้วก็เบาสบายผิวมากๆรู้สึกว่าผ่อนคลายผิวเลยอะเย็นสบายมากๆเลยนะคะซึ่งช่วงนี้หวานชอบใช้ว่านหางจระเข้มากๆนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยไปซื้อเครื่อง IPL มาใช้เองที่บ้านนะแล้วทุกครั้งที่หวานเลเซอร์อะหวานก็จะใช้เจลว่านหางจระเข้นี่แหละในการบำรุงผิวนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ไปเลเซอร์มานะคะก็สามารถใช้ได้นะมันช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เลเซอร์นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ทาหน้าปกติได้เลยหรือใช้เป็นแบบมาร์กหน้าหนาๆไปเลยก็ได้นะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยววันขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้พร้อมๆกันค่ะอันนี้เราก็ไปอาบน้ำล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้เจ้าสมูทโตอะโลอีนี้กันค่ะก็จะแต้มลงไปที่5จุดก่อนนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยค่ะคือพอทาไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นนะคะเหมือนแบบเติมหน้าให้กับผิวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะแบบบูสต์ผิวจริงๆนะคะหรือว่าไปทำเลเซอร์มาก็แนะนำว่าทาสัก2รอบกำลังดีเลยนะคะทารอบแรกแล้วให้มันซึมเข้าสู่ผิวก่อนนะคะแล้วค่อยทารอบ2นะคะซึ่งสิ่งนึงที่หวานย้ำอยู่เสมอนะคะคือการทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผิวของเราชุ่มชื้นนะคะมันจะช่วยลดเรื่องของรอยสิวต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งหวานก็จะทา2รอบแบบนี้เช้าเย็นเลยนะคะหวานเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะอะไรเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วนะคะใครที่แบบผิวแห้งจริงๆหน้าลอกเป็นขุยนะก็แนะนำว่าทา2รอบแบบนี้ไปเลยเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นคนผิวมันจริงๆนะคะตอนกลางคืนอาจจะทา2รอบได้นะแต่ตอนเช้าเนี่ยทาแค่รอบเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะสามารถทาได้ทุกวันส่วนขอสรุปแล้วกันเนาะว่าเจ้าสมูทโตซองนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากช่วยให้ผิวเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นได้แบบตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งอันนี้ใช้มาแบบหลายซองมากๆแล้วนะคะและก็ยังภูมิใจอยู่นะคะว่าเขายังมีขายอยู่ในเซเว่นนะเพราะออกมานานแล้วเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์นะคะบางแบรนด์ออกมาแป๊บนึงนะคะเราใช้แล้วชอบอะแต่เขาคงขายไม่ดีเขาก็เลย
เลิกไปเซเว่นไม่ได้เอามาขายนะก็หาซื้อไม่ได้นะแต่ตัวนี้ภูมิใจที่เขายังมีอยู่นะคะยังไงไปลองหาซื้อกันดูวันนี้หวนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย